สวัสดีค่ะทุกคนก็มาพบกันอีกแล้วนะคะซึ่งมันมีคำถามเยอะมากขอตอบในนี้แล้วกันเพราะว่าตอบทีละคนน่ะต้องบอกว่าตอบไม่ไหวนะคะแล้วก็ขอโทษบางคนด้วยนะคะที่เราไม่ได้เข้าไปตอบนะคะเพราะว่ามันตาลายตอบไม่ไหวจริงๆนะคะทุกคนแล้วก็เลยมาทำคลิปตอบเลยนะคะตอบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการยืนยันตัวตนแล้วกันนะคะคลิปนี้จะทำคลิปมาตอบปัญหาเกี่ยวกับทีละเรื่องนะคะคลิปนี้เรื่องการยืนยันตัวตนก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าเยอะมากนะคะก่อนที่จะฟังนะคะก่อนที่จะฟังก็รบกวนนะคะทุกคนกดตามติดตามกดใจนะคะแล้วก็กดเซฟนี้ไว้นะคะไว้ดูหลายๆครั้งในกรณีที่แบบว่าเอ๊ะไม่แน่ใจอย่างไรนะคะเราสามารถที่จะนำคลิปนี้มาดูใหม่ได้นะคะก็กดเซฟคลิปออกเซฟคลิปไว้นะคะแล้วก็กดแชร์ออกไปนะคะให้เพื่อนๆนะคะให้ใครต่อใครที่เรารู้จักได้ฟังบ้างนะคะเกี่ยวกับเรื่องการยืนยันตัวตนนะคะถ้าทุกคนกดเรียบร้อยแล้วนะคะเราไปฟังเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาบอกนะคะว่าจะทำอย่างไรนะคะการยืนยันตัวตนเนี่ยมันเป็นปัญหาเพราะว่าวันที่25พรุ่งนี้แล้วเนี่ยมันเป็นวันที่เขาทางรัฐแต่เขาเริ่มจ่ายตังค์แล้วนะคะโอ้โหตอนนี้ก็ว้าวุ่นเลยนะคะยืนยันตัวตนก็ไม่ได้ยืนยันพร้อมเพย์ก็ยังไม่ได้ผูกบัญชีก็ไม่มีทำยังไงอ่ะเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวมาฟังนะคะเอากรณีแรกก่อนเลยนะคะก็คือใครบ้างนะคะที่ต้องยืนยันตัวตนอ่ะคราวนี้ทุกคนตั้งใจฟังนะใครบ้างที่ต้องยืนยันตัวตนก็คือคนที่จะต้องไปยืนยันตัวตนนั้นก็คือคนที่ไปลงทะเบียนนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อประมาณปี2565นะคะฟังนะคะปี2565ถ้าเราไปลงทะเบียนเพื่อที่จะรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะในปีนั้นถ้าคุณไปลงทะเบียนแล้วนะคะและทางรัฐเขาก็บอกว่าคุณผ่านนะคะคุณผ่านคุณมีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่นะคะคุณไม่ได้ไปยืนยันตัวตนนะคะคุณไม่ได้ไปยืนยันตัวตนกับธนาคารตอนนั้นก็น่าจะมีธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินแล้วก็ธกส.นะคะถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะเป็น3ธนาคารเนี่ย3ธนาคารนี้ของรัฐนะคะคุณสามารถไปยืนยันตัวตนได้ณตอนนั้นถ้าคุณไม่ได้ยืนยันนะคะไปยืนยันตอนนั้นนะคะให้คุณไปยืนยันนะคะตอนนี้แต่นะคะก็จะไม่ได้รับประกันนะว่าคุณจะยืนยันผ่านหรือไม่ผ่านอันนี้ไม่รู้นะคะคุณต้องนำตัวคุณนะคะและก็บัตรประชาชนตัวของคนที่ลงทะเบียนนะคะไม่ใช่ลูกหลานนะคะตัวของคนลงทะเบียนนะคะถือแล้วก็ถือบัตรประชาชนตัวจริงไปที่ธนาคารนะคะธนาคารตอนนี้ที่รัฐเขาประกาศไว้ก็คือกรุงไทยธกส.แล้วก็ออมสินนะคะคุณก็เลือกเอานะคะว่าจะไปธนาคารไหนนะคะแต่บางที่เนี่ยก็มีคอมเมนต์มานะคะว่าธนาคารออมสินไม่รับไล่ให้มากรุงไทยอันนี้แล้วแต่บางพื้นที่อันนี้ก็ต้องไปคุณต้องไปเองนะคะเอางี้ละกันถ้าไม่ได้ก็คุณก็มากรุงไทยกรุงไทยนะแน่นอนนะคะแต่อีก2ธนาคารนั้นก็แต่ละบางพื้นที่เขาอาจจะไม่รับยังไงอันนี้เราไม่รับประกันอันนี้เราไม่รู้นะคะต้องลองเข้าไปดูนะคะอ่ะคราวนี้คุณก็ไปยืนยันให้เรียบร้อยนะคะแล้วคุณก็ไปเปิดบัญชีพร้อมเพย์บวกผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนนะพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนเท่านั้นนะคะไม่ใช่พร้อมเพย์เบอร์โทรศัพท์นะคะอันนี้คิดว่าหลายคนคงเข้าใจแต่ว่าอธิบายให้คนที่ยังไม่เข้าใจนะคะถ้าคุณเข้าใจแล้วคุณก็ผ่านได้เลยนะคราวนี้เมื่อผู้พร้อมเพย์เสร็จเรียบร้อยคราวนี้คุณก็รอนะคะรออันนี้นะคะและสำหรับคนที่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเมื่อปี65และคุณก็ได้300ทุกเดือนนะคะ300ทุกเดือนที่คุณไปซื้อของอะค่ะถ้าคุณได้300นั้นทุกเดือนแล้วเนี่ยคุณไม่ต้องไปยืนยันตัวตนเพราะว่าคุณได้ยืนยันตัวตนแล้วถ้าคุณไม่ได้ยืนยันตัวตนนะคุณจะไม่ได้300ทุกเดือนตรงนี้นะคะเข้าใจนะคะถ้าคุณไม่ได้300ทุกเดือนคิดง่ายๆนะคะเรายังย้อนคิดว่าเราเนี่ยได้300ทุกเดือนไหมถ้าได้แสดงว่ายืนยันตัวตนแล้ว
ถ้าไม่ได้แสดงว่ายังไม่ได้ยืนยันตัวตนหรือบัตรคุณมีปัญหาบัตรคุณโดนอายัดหรืออะไรก็แล้วแต่ให้คุณรีบไปติดต่อธนาคารเลยนะคะถ้าคุณลงทะเบียนไว้กับธนาคารกรุงไทยนะคะตอนที่ปี65ที่ทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้าคุณทำไว้กับกรุงไทยคุณไปติดต่อกรุงไทยถ้าคุณทำไว้กับธกส.คุณก็ไปติดต่อธกส.นะคะให้รีบทำเลยนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เขาจะจ่ายวันแรกแล้วแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ลงท้ายบัตรหน้าบัตรประชาชน13หลักถ้าคุณไม่ได้ลงท้ายเลข0คุณก็ไม่ได้ในวันที่25นะถ้าคุณลงท้ายด้วยเลข9คุณก็ยังมีสิทธิ์หลายวันหน่อยเพราะว่าเลข9เนี่ยเขาจะจ่ายในวันที่30ลองดูนะคะลองทับตรงนี้ให้เรียบร้อยนะแล้วคราวนี้เสร็จแล้วถามว่าผู้พิการล่ะผู้พิการล่ะต้องยืนยันตัวตนไหมผู้พิการไม่ต้องยืนยันตัวตนถ้าคุณมีบัตรผู้พิการแล้วและคุณได้รับเงินผู้พิการทุกเดือนทางไหนได้รับเงิน 10,000 บาททางนั้นนะคะอันนี้ผู้พิการเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะรออย่างเดียวคุณไม่ต้องไปยืนยันตัวตนไม่ต้องไปเช็คแอปรัดจ่ายอะไรทั้งนั้นแหละผู้ยืนยันนั้นไอ้ผู้พิการนั่นนะคะไม่ต้องทำตรงนี้นะคะถ้าคุณได้ทุกเดือนเงินจะมาทางนั้นทุกเดือนนะคะอันนี้เข้าใจเนาะเพราะว่าอาจจะมีเนื้อหาบางเนื้อหาที่มันไปซ้ำกับคลิปเดิมๆนะคะที่เราทำไว้ถ้ายังไงทุกคนอยากรู้เรื่องอะไรเนี่ยเรามีคลิปอยู่ที่หน้าช่องนะคะส่วนใหญ่ก็จะหลายๆเรื่องอยู่นะคะลองเลือกไปดูนะคะเพราะว่าบางครั้งเราอาจจะตอบคำถามได้ไม่ทุกคนนะคะยังไงก็ขอโทษด้วยลองไปดูคลิปที่เราทำไว้หน้าช่องก่อนนะคะบางคนจะถามว่าฉันเนี่ยเป็นได้เงิน300ได้เงิน300แล้วมีบัตรสวัสดิการนะคะฉันผูกพร้อมเพย์เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็รอแต่เขาถามว่ามีคนถามว่าฉันมีบัตรผู้พิการบัตรสวัสดิการขอโทษนะคะบัตรสวัสดิการผูกพร้อมเพย์แล้วยืนยันตัวตนแล้วแต่ฉันเนี่ยไปลงในแอปทางรัฐด้วยสิฉันจะทำยังไงอ่ะเขาจะตัดสิทธิ์ฉันไหมไม่นะคะทุกคนถ้าทุกคนมีบัตรสวัสดิการผูกพร้อมเพย์แล้วเรียบร้อยแล้วได้300ทุกเดือนถึงแม้คุณจะไปลงชื่อคุณทางแอปทางรัฐด้วยนะคะก็ไม่มีปัญหาคุณอยู่ในกลุ่มเปราะบางกลุ่มแรกที่เขาจะจ่ายในเดือนกันยายนนี้นะคะและปัญหาคุณกลัวว่าจะโดนตัดสิทธิ์เพราะไปลง2ที่ใช่ไหมคะอันนี้ไม่เกี่ยวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวทางรัฐเขาจะไปกรองชื่อคุณออกนะคะจากแอปทางรัฐเองเพราะว่าคุณได้รับเงินในกลุ่มเปราะบางคือกลุ่มแรกไปแล้วนะคะกลุ่มที่ลงทะเบียนกับแอปทางรัฐไว้นั้นคือกลุ่มที่2นะคะซึ่งจะรัฐบาลเขาก็จะเช็คและตรวจสอบสิทธิ์คุณเนี่ยคุณก็จะรู้ได้ประมาณต้นปี68อันนั้นนะคะเพราะว่าทางรัฐเขาจะกรองเองคุณไม่ต้องกลัวว่าเขาจะตัดสิทธิ์อะไรคุณหรอกคุณอยู่ในกลุ่มแรกแล้วคุณได้เงินไปแล้วคุณก็ไม่มีปัญหานะคะเดี๋ยวเขากรองออกเองนะและคิดว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์แล้วก็ทำให้ทุกคนหายสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการยืนยันตัวตนบ้างนะคะทุกคนแต่ถ้ายังไงทุกคนสงสัยปัญหาอะไรยังไงก็คนก็คอมเมนต์ไว้นะคะคอมเมนต์ไว้แล้วถ้าเกิดว่ามันมีคำถามอันไหนเยอะมากเราจะมาทำเป็นคลิปตอบแล้วกันนะคะเพราะว่าบางครั้งเราจะตอบทุกคนนะไม่ไหวนะคะเพราะว่ามันเยอะนะคะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะแล้วเกิดยังไงสงสัยก็สอบถามมานะคะโอเคก็อย่าลืมนะคะกดติดตามกดใจแล้วก็กดคอมเมนต์ได้ถ้ามีปัญหาแล้วก็กดเซฟคลิปนี้ไว้นะคะถ้าไม่อยากให้เราสงสัยแล้วคิดว่าเราจะเอากลับมาฟังใหม่ฟังซ้ำหลายๆรอบเพื่อความเข้าใจก็อย่าลืมเซฟไว้แล้วก็กดแชร์ออกไปให้ทุกคนได้รับฟังบ้างนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงก็เจอกันคลิปหน้านะคะ